สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ GTA ออนไลน์อัปเดตประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่30กันยายนจนถึงวันที่7ตุลานะครับจริงๆแล้ววันนี้ตอนแรกกะจะไม่ทำละเพราะว่ามันแย่สุดๆเลยครับโอเคเริ่มต้นเราดูที่รถกันก่อนดีกว่าสำหรับสัปดาห์นี้เทสต์ไดรฟ์นะครับมีที่ Navigator SP Euro แล้วก็ Jester R นะฮะซึ่งเป็นรถที่แจกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สำหรับไพรซ์ในสัปดาห์นี้คือ Victor นะฮะเป็นรถที่ดีใช้ได้ครับดีใช้ได้การได้รถในสัปดาห์นี้ก็คือนี่ครับในอันดับท็อป3ครับจากการแข่งแบบ Pursuit Series ไม่ยากและไม่ง่ายครับไม่ยากและไม่ง่ายทำกันไปไม่ได้จำกัดวันครับจะทำรวดเดียวเลยก็ได้หรือว่าห่างกันเว้นวันก็เป็นไปได้โอเคมาดูที่ส่วนของลดราคาในสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับร้าน Legendary นะฮะมีรถที่ลดราคานั่นคือยูโรตรงกับด้านนอกเลยก็ถ้าใครสนใจ Test Drive แล้วชอบใจก็ซื้อได้ครับเป็นรถที่ดีพอสมควรครับดีพอสมควรต่อมาทางที่รถยนต์ที่ลดราคากันนี่ครับรถเก่าคันหนึ่งนั่นคือโคเมทครับเป็นโคเมทดั้งเดิมนะฮะโคเมทดั้งเดิมราคาอย่างนี้ก็จริงๆมันไม่มีประโยชน์เลยครับว่างั้นเถอะโอเคซาเทิร์นซานเดียดีกว่าครับซาเทิร์นซานเดียในสัปดาห์นี้มีรถยนต์ที่ลดราคากันนั่นคือเดิมๆอีกแล้วครับทิวลิปครับลดกันบ่อยเหลือเกินสำหรับคนชอบแต่งรถที่มีสไตล์แค่นั้นเองครับอย่างอื่นไม่มีความหมายพิเศษแต่ว่าตัวนี้นานๆที่จะมารถทีนะฮะยูก้าคลาสสิกก็มีโอกาสจับจองกันได้นะฮะไม่ได้เห็นกันบ่อยแบบไม่บ่อยเลยดีกว่าครับเอาอย่างนี้ดีกว่าก็แนะนำว่าซื้อไปไม่เสียหายครับราคาเท่านี้ไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ลดเยอะแต่มันไม่ค่อยลดกันครับครับประมาณนี้ต่อไปเราไปดูที่รถที่ลดราคากันที่หมวดไม่ค่อยลดดีกว่านั่นก็คือเบนนี่ครับเบนนี่ก็คือตัวเดียวกันแหละยูก้านะฮะต่อมาอิตาลี GTB ครับนานๆทีรถทีแต่ก็มีรถกันอยู่ไฟเซอร์โคเมทอันนี้ติดตามมาจากเมื่อกี้นะฮะก่อนหน้านี้นั่นเองวิลลาเฟคชั่นราคามันถูกอยู่แล้วครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้โอเคส่วนในบอลสต็อกตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยอีกเช่นเคยนะฮะไม่มีในส่วนของยานพาหนะที่เป็นอาวุธที่ลดราคากันนะฮะต่อไปที่ของธุรกิจกันดีกว่าฮะสัปดาห์นี้มีน่าสนใจกันเลยทีเดียวนั่นก็คือออโต้ช็อปนะฮะออโต้ช็อปลดทุกอย่างรวมถึงรีโนเวทนะฮะใครที่ยังไม่มีหรือว่ามีแล้วแต่ยังอยากแต่งเพิ่มเติมหรืออยากย้ายก็เป็นโอกาสอันดีนะฮะสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้ครับการทำเงินคูณ2ไม่มีอีกแล้วนะฮะในสัปดาห์นี้ก็จบแค่นี้ดีกว่าครับเข้าใจไหมครับที่ผมไม่อยากทำคลิปเพราะอะไรโอเคครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหวังว่าจะเป็นเวลาเย็นๆวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ